สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์นรีนะคะนรีระดาทาโรุไทชตาค่ะวันนี้กลับมาพบกันในการทําคลิปนะคะดวงความรักอีกสองสถานะค่ะก็คือความรักของคนที่มีคู่และคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะวันนี้เป็นคิวของชาวทัดน้ํามีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะเระจําเดือนกันยายน2567้า้อหสิเจ็ดนะคะ เป็นดวงความรักแบบรวมๆนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจารย์จะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะเป็นดวงในภาพรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะคะนรีระดา65รายละเอียดถ้าครูอยู่ภายใต้ชื่อคลิปค่ะส่วนวันที่ในการแบ่งราศีแบ่งตำหลักของรพศ์ไทยนะคะสามารถคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะ มาดูพลังงานความรักของคนที่มีคู่ก่อนนะคะคนที่มีคู่ชาวทัดน้ํานะคะมีไพ่ของคําว่าเอนะคะก็คือขอความช่วยเหลือนะคะ m e r c ่ Mercy นะคะ charity k i n d n ขอความเมตตานะคะขอความสงสารขอความเห็นใจนะคะเหมือนกับเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับคนรักของคุณนะคะคนที่มีคู่ มันอยู่ในช่วงที่คุณต้องแบกรับความรู้สึกแบกรับปัญหาอะไรบางอย่างแล้วคุณต้องการความช่วยเหลือจากคนรักของคุณแล้วนะคะหรือจากคนที่คุณคิดว่าจะช่วยคุณได้นะคะคนที่มีเมตตาการุณาจากคุณหรืออยากให้เขาสงสารเห็นใจคุณในเรื่องราวอะไรบางอย่างที่คุณต้องแบกรับเอาไว้ในเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะ มาริออเนตมาริออนเนตเตนะคะหุ่นเชิดอืมหรือว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่เป็นปัญหาระหว่างคุณกับเขานะคะอาจจะเป็นตัวเขาที่เหมือนกับว่าดูไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะมีคนเข้ามาเจ้ากี้เจ้าการบงการชีวิตของเขามากๆซึ่งอาจจะเป็นคนใกล้ตัวนะคะ พ่อหรือแม่หรือคนที่มีอิทธิพลต่อเขามากๆหรือเพื่อนหรือใครที่มีอิทธิพลต่อเขามากๆนะคะเหมือนเขาไม่เป็นตัวของตัวเองหรือเขาไม่ได้ความยุติธรรมกับคุณนะคะในเรื่องราวความรักตรงนี้มันเป็นลนักษณะของมีความรู้สึกเหมือนความเป็นหุ่นเชิดเข้ามานะคะแมวเชิดก็มาหล่อเชิดหล่อจริงๆนะคะน้องเฟลลี่อืม หรือว่าเป็นตัวของคุณเองหรือเปล่านะคะที่อาจจะรักกันกับคนรักของคุณแต่ว่าอาจจะมีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนของคุณที่เข้ามาวุ่นวายนะคะพยายามที่ชักจูงให้คุณกับคนรักเนี่ยต้องห่างเหินกันนะคะมันรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองหรือเปล่าอ่าตรงนี้เื่เาสลับตัวตนกันได้นะคะ Sweet heart unconditional love นะคะ อ๋อแสดงว่าในความรักตรงเนี้นะคะคุณกับคนรักของคุณเนี่ยคือรักกันมากๆนะคะอยากไปต่อด้วยกันอยากสร้างครอบครัวด้วยกันแต่เหมือนกับมันมีใครที่พยายามเข้ามานะคะกีดกันขัดขวางความรักระหว่างคุณกับเขานะคะหรือทําให้คุณหรือเขาเนี่ยรู้สึกได้ว่ามันไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ในความรักครั้งนี้หรือเปล่ายังไงดีเดี๋ยวขอดูเรื่องราวจาก จากไพ่ทาโร่กันก่อนนะคะว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหมเราจะกลับมาสวิตฮาร์ดนะคะหรือว่าอันนี้มันเป็นไพ่ของการตั้งครนนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวความรักของคนที่พ่อแม่กีดกันนะคะพ่อแม่ไม่ชอบอีกฝ่ายหนึ่งนะคะแต่ว่าคือแอบ,บมาอยู่ด้วยกันนะคะแอบบมาตั้งคันกันจนในที่สุดได้รับการยอมรับหรือเปล่าหรยังไง นะคะเพราะกลับมาแบบพอมีลูกปัญหาทุกอย่างผ่อนคลายหมดเลยนะคะลูกเป็นแก้วตาดวงใจนะคะทําให้คนที่เคยขัดขวางความรักระหว่างคุณกับคนรักก็ต้องยอมซีโรราบไปอืแมวแย่งสีนมากก็น้องออกก่อนนะคะค่ะมาดูกันต่อนะคะชาวทัดน้ํามีไพ่ของก้าเหรียญค่ะ สองถว้วยว้าวจันว่าเหมือนไพ่ยืนยันว่าคุณสองคนรักกันนะคะมีไพ่ของหนึ่งดาบค่ะแล้วก็สิบดาบว,าว้าวทำไมเป็นอย่างนี้ มีไพ่ของอุราชินีถ้วยนะคะแล้วก็อราชินีไม้เท้าค่ะอ๋อหรือคุณสองคนอาจจะเป็นเพศเดียวกันคะ LGBTQ แล้วถูกขัดขวางหรือเปล่าเหมือนอะไรนะเหมือนที่เล่นเรื่องอะไรนะ ที่ดังๆช่องสามนะคะหลิงิงอะที่หลิงๆเล่นอะใช่ไหมสตรนนะคะผู้หญิงกับผู้หญิงรักกันแล้วก็ถูกแม่เอ,อคะถูกแม่ขัดขวางส่องไม้เท้าอ,อารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะเรื่องราวตรงนี้นะคะเหมือนอาจจะมีฝั่งของคุณก็ได้นะคะชาวทัดน้ําที่คุณอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่แบบ ดูดีมากๆนะคะเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยนะคะหรือตรงนี้ไพ่สลับตัวตนกันได้นะคะเป็นคนแบบที่ดูดีมากๆมีคนหมายปองมากๆแล้วคุณก็ได้เจอนะคะกับคนที่คุณตามหากับคนที่คุณรอคอยแล้วนะคะพลังงานของสองถ้วยนะคะคนที่คุณสัมผัสด้วยใจแล้วรู้สึกได้นะคะว่าเขาเป็นคนที่เติมความสุขเติมเต็มสิ่งดีดีให้กับชีวิตของคุณนะคะ เหมือนกับมันเป็นความรักที่ที่ใช้หัวใจนำทางมากๆนะคะกับเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาตรงนี้นะคะแล้วคุณตัดสินใจที่จะไปต่อกับคนนี้นะคะแต่เหมือนกับมันมีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่เข้ามานะคะสิบดาบที่อยากจะให้ความรักระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยต้องจบต้องเลิกราไปจากกันนะคะซึ่งอาจจะเป็นจากฝั่งของผู้ใหญ่ผู้หญิง ก็ได้นะคุณแม่คุณป้านะคะคุณยา่าคุณยายนะคะที่เหมือนกับพยายามที่จะทําให้ความรักระหว่างคุณสองคนเนี่ยมันจบกันนะคะทีนี้ว่าอาจจะเป็นความรักของคุณเป็นเพศเดียวกันนะคะ LGBTQ ที่ผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยผู้ใหญ่เอ,อสั่งห้ามหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะเดี๋ยวจันขอขยายดูเพิ่มเติมนะคะว่า มันมีอะไรเพิ่มเติมในปัญหารตรงนี้นะคะในสิบดาบนะมาดูสิ the world อ๋อหรือว่ามันเป็นความรักที่ต่างเชื้อชาติต่างศาสนานะคะ the world นะคะเป็นคนไกลนะคะที่เหมือนกับแตกต่างกันมากๆเลยนะคะก็เลยอาจจะเหมือนกับมีคนขัดขวางคนในครอบครัวเราขัดขวางไม่ให้ไปต่อด้วยกันนะแต่ถามว่าขัดขวางได้ไหม ไพ่ขึ้นสเตรนทนะคะมมันเป็นอะไรที่ไม่ไม่น่าจะได้นะคะเพราะว่าด้วยความที่เป็นสองถ้วยอะหัวใจของคนสองคนอะรักกันนะคะมันกับมันคอนเนคจิตกันมันมันสื่อถึงกันได้นะคะมันโหยหาถึงความรักนะคะถ้า เป็นคนอื่นอะ่ะมันไม่ใช่ความรู้สึกแบบนี้มันไม่ใช่อารมณ์แบบนี้มันไม่ใช่ฟิลแฟนฟิลความรักที่หวานชื่นผูกพันแบบนี้เลยนะคะเพราะนั้นเหมือนกับมันเป็นความรักที่สตรองมากๆนะคะไม่สามารถเปลี่ยนใจไม่สามารถตัดใจได้นะคะเหมือนกับว่าสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะทำให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่ถูกขัดขวางเนี่ยลุกขึ้นสู้นะคะกับพลังของ คนที่มีอำนาจเหนือเรานะคะซึ่งอาจจะเป็นพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ของเราก็ได้นะคะที่เราลุกขึ้นสู้แล้วเราแบบขอไปต่ออะนะขอไปต่อคนนี้นะคะสองไม้เท้าขอไปต่อกับเส้นทางชีวิตของเราเองขอเลือกเองนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะอืมงั้นเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปเอ้ยไม่ใช่มาดูกันต่อนะคะว่าจะยังไงนะคะสําหรับความรักของคนที่มีคู่ชาวทัดน้ํานะคะคนรักของคุณก็ อาจจะเป็นชาวธัดนามด้วยกันมีนกรกฎพิจิกนะคะหรือเป็นชาวทัดไฟเมสิงธนูก็ได้นะคะหรือเป็นชาวสิงนะคะสตรนขึ้นมานะคะขอดูเรื่องราวต่อนะว่ายังไงดีมีไพ่นะคะมาอีกแล้วเพิ่งเอาลงไปเอ่อราชาะคะเป็นมงกุฎมาทั้งพ่อทั้งลูกนะคะ อืมอมแมวนะคะโอแมวนะคะอันนี้น้องเซนไฟนะคะพ่อหมอยังไม่ได้ทำคลิปเลยพ่อหมออ่าลงกันลูกลงกันอ่ะโอเคนะคะเหมือนวันนี้น้องมาเป็นตัวแทนของคนที่เข้ามาขัดขวางน,นะคะเอ่อความรักที่มีอุปสรรคของชาวทัดน้ำ ราชินีดาบนะคะพลังงานของชาวทัดลมกุมิถชนตุนนะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนิดนึงว่าจะยังไงก้าวในเท้าโอ้โหสแสดงว่าฝั่งที่เป็นคนที่ขัดขวางเนี่ยเขาก็ยกดาบสู้เหมือนกันเขาก็ไม่ยอมคุณคุณก็ไม่ยอมเขาเนี่ย มันยื้อกันไปยื้อกันมานะคะก้าวไม่เทา้ามันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นอุปสรรคที่หนักอึ้งที่ใหญ่หลวงของคุณนะคะในช่วงเวลานี้นะคะสาวทัดน้ําเจอกําแพงที่แบบมันแบบขวางกั้นความรักระหว่างคุณกับเขาค่อนข้างมากว้าวแต่ไพ่ที่ตามมาคือไพ่ของหกไม้เท้านะคะ แล้วก็จบได้ไพ่ของราชาเหรียญน,นะคะทีนี้เหมือนเหมือนกับเรื่องราวปัญหาอุปสรรคของความรักระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยนะคะมันกําลังจะมีทางออกนะคะหรือว่ามันอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เข้ามาช่วยนะคะในการที่ฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะคะที่มีผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาช่วยนะคะหรือเข้ามาเสนอทางออกเสนอ ทางแห่งชัยชนะร่วมกันก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณสองคนเนี่ยอาจจะถูกขัดขวางเพราะว่าคนใดคนหนึ่งเนี่ยมีฐานะที่ร่ํารวยมากๆแต่อีกคนนึงอาจจะเหมือนกับยากจนหรือเป็นคนธรรมดามากๆแล้วมันต่างกันนะคะเป็นไฮโซกับโลโซลมแบบอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือที่อาจจะเหมือนกับหาทางสร้างงานสร้างธุรกิจอะไรบางอย่างให้กับคุณกับคนรักของคุณนะคะจนเหมือนกับ ผู้ใหญ่ที่เคยขัดขวางเนี่ยพึงพอใจนะคะในการที่อีกฝ่ายหนึ่งที่เขาอาจจะเคยเคยดูถูกหรือเคยมองว่ามันไปกันไม่ได้เนี่ยนะคะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวสามารถเหมือนกับมีธุรกิจมีกิจการอะไรบางอย่างนะคะที่จะไปกันต่อได้นะคะกับลูกชายลูกสาวของเขาเหมาะสมเกื้อกูลกันก็นกได้นะคะอขอดูเพิ่มเติมนะคะว่าหกไม้เท้ายัางเป็นอะไรได้อีก เป็นไพ่ของทาวเวอร์นะคะทาวเวอร์ Tower ตรงนี้ก็อาจจะเหมือนกับว่ามันเป็นปัญหาความขัดแยง้งการทะเลาะขัดแย้งอะไรบางอย่างนะคะที่อาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเป็นกลางให้ไก่เกียร์ให้นะคะจนทําให้ความรักระหว่างคนกับคนรักเนี่ยกําลังจะได้ข้อตกลงข้อยุตินะคะจะได้ไปต่อกันนะคะดูเพิ่มเติมนะคะหกไม้เทา้า ว่าวมันเป็นไพ่ของ w h e e of fortune นะคะแสดงว่าอาจจะมีปฏิหาริย์ดีๆอะไรบางอย่างที่ทําให้ความรักระหว่างคนกับคนรักเนี่ยมันสามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคมาได้แบบฟุกๆแบบปฏิหารมากๆนะคะหรือฝ่ายคนที่กีดกันเนี่ยอาจจะเจอปัญหาอะไรบางอย่างแล้วเออคนที่ถูกกีดกันเนี่ยได้เข้าไปช่วยในผู้ใหญ่ฝั่งนั้นนะคะจนทําให้เอาชนะใจนะคะได้ใจมาได้รับการยอมรับ นะคะได้รับการาไฟเขียวให้ผ่านในความรักครั้งนี้แบบฟุกๆแบบปฏิหารมากๆนะคะบางทีอาจจะเหมือนกับว่าคุณแม่สามีอาจจะไม่ยอมรับนะคะเราที่เป็นควรจะเป็นว่าที่สะพายของเขานะคะคแต่อยู่ดีเขาเกิดเจ็บป่วยเกิดอุบัติเหตุเราไม่มีใครดูแลแล้วเราก็าไปดูแลเราเอาชนะใจเขาได้นะคะฟุกฟแบบปฏิหารจนเขาแบบใจอ่อนเลยก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้ อะขอดูนะคะว่าในฝั่งของคนรักของคุณเนี่ยเขาอารมณ์แบบไหนอะไรยังไงบ้างนะคะเด็กถือดาเขาอาจจะเป็นชาวทัดลมกลุ่มถุนตุนนะคะหรือว่าตรงนี้เขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณมากๆนะคะหรือว่าอายุแตกต่างกันมากๆก็ได้ judgment น,นะคะแต่เขาก็เชื่อมั่นนะคะว่าถึงมีความแตกต่างอะไรยังไงแต่ก็ เป็นเรื่องของพมริตที่ทําให้เขาคุณได้มาเจอกันนะคะสิบเหรียญหรือเขาเป็นคนที่มีฐานะมั่นคงร่ารวยหรือเปล่าอืมหรือว่ามีใครที่ไม่เห็นด้วยกับการที่เขาจะมามั่นหมายแต่งงานกับคุณนะคะสองเหรียญพยายามทําให้เขาสับสนพยายามทําให้เขาลังเลพยายามเสนอออปชั่นตัวเลือกหรือหาคนอื่นมาเพื่อพยายามที่จะเอ่อให้เป็นตัวเลือกแทนคุณหรือเปล่า โราชินีไม้เท้านะคะแปดไม้เท้า่ะอะเ w o r ด d นะคะือเป็นคนไกลจริงๆก็ได้นะคะมีความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติภาษาศาสนานะคะไฮพิเทสนะคะหรือว่ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อาจจะเหมือนกับผ่านการแต่งงานมีลูกมีครอบครัวหรือมันมีเรื่อง เรื่องอื้อเฉาอะไรบางอย่างมาแล้วนะคะที่ทำให้ถูกกีดกันแต่เหมือนกับคือเขาก็ไม่ยอมหยุดนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะเนี่ยแปดไม้เท้านะคะเขาพยายามต่อสู้เพื่อคุณต่อสู้เพื่อความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอยากให้คุณได้รับการยอมรับนะคะอืมพลังงานของไฮพปเจสเขาไม่อยากคบคุณให้อยู่ในความลับอยู่ในความมืดเขาอยาก ยกย่องคุณออกหน้าออกตานะคะคบกันอย่างเปิดเผยนะคะจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายนะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้หรือว่าเขาเป็นครอบครัวของคนที่มีชื่อเสียงหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีคู่ที่ฝ่ายพ่อแม่จัดหาไว้ให้เงินต่อเงินนะคะหรือว่าเป็นนักการเมืองที่อยากได้ คู่ครองนะคะพ่อแม่อยากให้มีคู่ครองที่มีชื่อเสียงทัดเทียมกันจะได้มาสร้างฐานนะคะฐานของเขาเรียกว่าอิทธิพลทางในท้องถิ่นในการเมืองในจังหวัดในอะไรบางอย่างตรงนี้หรือเปล่านะคะความรักระหว่างคุณกับเขาก็เลยถูกผัดขวางมากๆนะคะอารมณ์แบบนี้แต่เขาก็พยายามสู้เพื่อคุณนะคะพยายามที่จะยืนหยัดในการที่จะทําให้ความรักครั้งนี้ the world มันได้รับการยอมรับให้ได้มันเป็นจริงให้ได้มาสร้างโลกใบเดียวกันให้ได้ นะคะหรือว่าต่อให้เขาต้องติดต่อคุณแบบลับๆนะคะเขาก็ยอมนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะไฮพิเทสนะคะหรือว่าถ้าเขาเป็นคนกลางเนี่ยเขาพยายามที่จะนิ่งนะคะพยายามที่จะนิ่งแต่เหมือนกับเขาไม่ได้เห็นด้วยนะกับคําสั่งอะไรที่อาจจะไม่ยุติธรรมกับคุณนะคะแต่ว่าเขาอาจจะทําอะไรไม่ได้แต่ลึกๆอาจจะพยายามช่วยซัพพอร์ตคุณอยู่เบื้องหลังนะคะ ดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะสำหรับฝั่งของเขาว้าวหกไม้เท้านะคะให้วิกตอรี่คัทหมค์แล้วนะคะคอนเฟิร์มเมจิกเชียนค่ะ สองไม้เท้าโอ้โหเหมือนเขายืนหยัดสู้เพื่อคุณจริงๆนะคะแต่พยายามสู้ในแบบสันติสู้แบบไม่ประทะก็ได้นะคะหกไม้เท้าจะในที่สุดเมจิกเชียนะคะเขาใช้สติป,ปัญญาความรู้ความสามารถของเขานะคะหรือกุสโลบายอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่ทําให้ความรักระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยเอาชนะอุปสรรคได้ได้รับการยอมรับสามารถเข้าผ่าดูใจกันได้ สองไม้เท้าสามารถไปต่อกันได้ในเส้นทางที่เลือกเองระหว่างคุณกับเขาแล้วนะคะดูสิไปได้วยกันสองคนในลูกโลกที่ถือเอาไว้แล้วการมองไปที่อนาคตร่วมกันเนะแต่ว่า <c oughs> คือไพ่ใบน,นี้คือแบบกว่าจะต่อสู้สมเด็จใช้เวลานานหลายปีมากนะคะเริ่มมีอายุแล้วนะคะก็ได้นะคะบางคนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มันแบบไม่ง่ายเลยนะคะกว่าจะเอาชนะอุปสรรคอาจจะแบบ จนลูกโตแล้วหรือเปล่าเนี่ยนะคะจะลูกโตแล้วแล้วก็ได้รับการยอมรับก็ได้นะคะอารมณ์แบบอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่คุ้มค่านะคะถ้าคุณต่อซื้อเพราะความรักขอดูฝั่งของคุณต่อนะคะฝั่งของชาวทัดน้ำสี่ดาบโอ้โหเข้าใจความรู้สึกเลยนะค,ะคุณอดทนคุณรอคอยเขามากๆนะคะมันเหมือนกับ ใจคอไม่ดีอ่ะนะคะอยู่แบบไม่ได้มีความสุขอะไรเท่าไหร่นะคะมันคุณต้องอดทนอยู่ในที่ของคุณมากๆนะคะรอคอยอยู่นิ่งๆเคลื่อนไหวไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ไม่ไมสามารถมีมปดมีปากมีเสียงมีอะไรกับใครได้หรือเปล่านะคะอดทนมากว้าวเดอนนะคะ โอ้โหหกถ้วยนะพลังงานดีมากนะคะแต่ว่าการอดทนรอคอยของคุณน่ะนะคะจะกวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นคุณค่านะคะแล้วก็คุณสองคนเป็นคู่กันจริงๆนะคะหกถ้วยเดยสันปกติไม่ค่อยได้มาด้วยกันนะคะเหมือนกับคุณสองคนเนี่ยเป็นคู่แท้กันมาตั้งแต่ในอดีตชาติก็ได้นะคะเราก็จะได้กลับมาเป็นคู่บุญบาร,รมีกันอีกครั้งหนึ่งในชาตินี้นะคะเพราะฉะนั้น ในที่สุดปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆนะคะจย์ว่ากําลังจะผ่านพ้นไปได้แล้วนะคะคุณสองคนมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะจะได้มั่นหมายแต่งงานกันนะคะในช่วงเวลาของเดือนกันยายนนี้นะคะหรือว่าเดอะซันมีลูกได้รับการยอมรับนะคะขออภัยนะเ,ออเสียงหายไปเฉยๆเลยนะคะเหมือนกับเดอะซันหกถ้วยในสุดความรัก นะคะก็ได้มาพบกับความสุขสมหวังที่คุณรอคอยสักทีหนึ่งนะคะหลังจากที่รอคอยมาเนิ่นนานแล้วนะคะความรักของคนที่มีคู่ชาวทัดน้ำนะคะกลับมาเป็นสวิทช์หากันจริงๆกลับมาเป็นคู่ของที่รักกันมากสามารถสร้างครอบครัวได้กันได้นะคะอืมหรือไม่แน่นะคะคนที่แบบสร้างปัญหาอุปสรรคอะไรให้ ให้กับคุณแล้วก็คนรักอะตอนนี้เขาอาจจะเหมือนกับว่าอยู่ดีก็อาจจะหมดบุญไปแล้วนะคะจนทําให้อ,อให้แบบมีการได้รับมรดกตกทอดอะไรบางอย่างนะคะแล้วทำให้คุณได้ขึ้นมานะคะเป็นเขาเรียกอะไรเดียเป็นคุณนายคุณนายเจ้าสัวนะคะแทนคุณแม่ของสาม,มีหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะอารมณ์แบบนี้นะคะ เหมือนกับมีเรื่องราวดีๆเข้ามาหาคุณนะคะในช่วงเวลาของเดือนกันยายนนี้ทําให้ความรักของคุณเนี่ยได้พบกับความสุขสมหวังนะคะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคมาได้แบบปฏิหารมากๆก็ได้นะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะขอให้ใครอดทนมานานนะคะ โชคชะตานะคะจักรวาลส่งบริหารดีๆมาให้กับคุณให้ได้สมหวังในความรักนะคะเป็นนังใจให้นะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจกับช่างขออาจารย์นารีกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะอ๋อลืมไปนะคะลืมไปว่าอาจารย์ต้องทำอีกยังไม่สวัสดี <laughs> มีมีเปลี่ยนด้วยนะคะก็คือ จะต้องทําให้กับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะโอ้ยเกือบปิดคลิปไปแล้วนะปิดคลิปต้องมานั่งต่อนะยาวแน่ๆเลยนะคะเอาใครที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจจะงงนิดนึงอา้าวของฉันทําไมไม่ขึ้นอ่ะขึ้นนะคะขึ้นขึ้น <c oughs> ขึ้นกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะว่าในเรื่องราวความรักของชาวธาตน้ำที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดือนกันยายนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะ เอาเสียงหายแล้วจะลาเลยลาเฉยเลยเขอดูพลังงานของคนที่ขอสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก่อนนะคะอู้ทำไมเปิดมามันเป็นไพ่เดชยังไงเนี่ยอยู่ดีมาอ i p กันแบบนี้ไม่ได้นะ collaboration นะคะ good news นะคะ คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเหมือนกับว่าคุณถอดใจแล้วคุณไม่ไหวแล้วคุณรู้สึกว่าพอแล้วนะคะกับความสัมพันธ์นี้นะคะคุณอยากถอยกลับมาอยู่ในที่ของคุณนะคะเนี่ย collaboration ก็คือเป็นเพื่อนร่วมงานกันเป็นคนคุยเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะคะคือไม่ได้โกรธกันไม่ได้เกลียดกันแต่ว่าเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันแบบ หลบๆซ่อนๆไม่ชัดเจนนะคะจนเราแบบไม่อยากทนไม่อยากทุกข์กับตนนั้นแล้วนะคะถอยออกมานะคะเป็นเพื่อนเป็นเจ้าหน่ายลูกน้องนะคะเป็นกัละยาณไม่ที่ดีต่อกันแล้วทําให้คุณรู้สึกสบายใจมากขึ้นนะคะแต่แล้วก็เหมือนกับจากที่ถอดใจอ่ะยูดีก็จะมีข่าวดีอะไรบางอย่างเข้ามานะคะหรือการที่คุณถอยออกมาเนี่ยมันทําให้เขาได้รู้สึก ว่าเขาสูญเสียสิ่งที่ดีบางอย่างสิ่งที่สำคัญบางอย่างที่ดีสำหรับเขาไปนั่นก็คือคุณก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะกลับเข้ามานะคะให้ข่าวดีกับคุณในการที่จะทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนขึ้นหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะชาวทัดน์น้ำ ว้าวจัสเมนนะคะใบแรกอู้ดสันนะคะแล้วก็พลังงานชาวทัดน้ำนะคะมีกรกฎพิจิคนะหรือชาวทัดนน้ำด้วยกันก็ได้ อู่ lovers นะคะรักมากรักมากๆเลยนะคะความรักระหว่างคุณกับเขาแดไม้เทา้านะคะแล้วก็มีไพ่ของห้าไม้เทา้านะคะ่ะหนึ่งดาบค่ะ ว้าวสิบถ้วยนะคะไพ่สวยมากนะคะสาวัาตน้ําเหมือนกับว่าช่วงเวลาเดือนกันยายนนี้นะคะสาวทัตุน้าปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างที่คุณต้องต่อสู้กับมันมานานนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูให้สิว่าเจ้าห้าไม้เท้าเนี่ยคือปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับอะไรได้บ้างนะคะหนึ่งถ้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะ หรืออาจเป็นดาวที่รักเขามากเหลือเกินหลงรักเขาตั้งแต่แรกพบหรือเปล่านะคะรักเขามากรักแบบร้อนใจมากๆเอ่อเป็นอัศวินถ้วยนะคะพลังงานชาวทัดนาแสดงว่าคุณตกหลุมรักเขาหรือเปล่าคุณทุ่มเทกับความรักครั้งนี้มากๆเลยหรือเปล่าโอ้โหหกถ้วยหรือเป็นรักต่างวัยนะคะ รักต่างวัยรักต่างสถานะรักต่างเชื้อชาติต่างศาสนามากๆนะคะหกถ้ว oh, ยอืทีเนี้ยไอ้ปัญหาอุปสรรคตรงเนี้ยนะคะมันน่าจะติดขัดมานานแล้วนะคะแต่ว่าในช่วงเวลาของเดือนกันยายนนะคะจั d g เมน t กับเดอะซันมาแล้วโอ้โหพลังงานดีมากนะคะเหมือนกับวิบากกรรมในเรื่องราวความรักของคุณกําลังจะผ่านพ้นนะคะมีข่าวดีอะไรบางอย่างเข้ามานะเดอะซันะคะ ข่าวดีที่เหมือนกับเขาเดินหน้าเพื่อทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเป็นจริงมากขึ้นนะคะเหมือนเขาก็รักคุณเช่นกันนะพลังงานของ love r s นะคะมันเป็นความรักที่เหมือนกับว่าอยากอยู่ด้วยกันแล้วนะคะติดส k i n ช h i p มากๆนะคะอยากลงเอยกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยพยายามนะคะพยายามที่จะ เดินหน้าฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคนะคะแปดไม้เท้ากับห้าไม้เท้าตรงนี้นะคะจนเหมือนกับว่ามันสามารถได้ข้อสรุปอะไรบางอย่างนะคะปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะหนึ่งดาบสามารถฟันฝ่าอุปสรรคแก้ไขได้แล้วนะคะอืมอาจจะขอดูเพิ่มเติมนะคะว่าหนึ่งดาบตรงนี้มันคืออะไรกันบ้างการเริ่มต้นใหม่การมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนั่นเองนะคะ การมีคอมมิชเมนร่วมกันนั่นเองสี์ถ้วยอาจจะเป็นความไม่ลงตัวนะคะในเรื่องของเวลาในเรื่องของสถานที่โอ้หรือว่าในเรื่องของทางกฎหมายนะคะเช่นอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ติดอยู่ในความสัมพันธ์นะคะ เราจะต้องจัดการให้สําเร็จเพื่อที่จะได้มาเริ่มต้นใหม่นะคะซึ่งก่อนหน้านี้นเหมือนกับว่าสีถ้วยมันอาจจะตกลงกันไม่ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะหนึ่งดาบตกลงกันได้แล้วจะ t i c e เกิดขึ้นแล้วนะคะเ,เขาสามารถที่จะเข้าหรือคุณสามารถที่จะเป็นอิสระแล้วอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะประกาศสถานะโสดแล้วก็ทําให้ในการ แก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะเขากับคุณสามารถมาเป็นสิบถ้วยมาเป็นแฟนกันได้อย่างเปิดเผยมาเป็นครอบครัวเดียวกันมาอยู่ด้วยกันได้อย่างเปิดเผยนะคะสําหรับเรื่องราวความรักครั้งนี้เพราะว่ามันอาจจะผ่านปัญหาอุปสรรคอะไรมาสักระยะหนึ่งแล้วที่คุณสองคนพยายามต่อสู้เพื่อกันและกันนะคะเดี๋ยวขอดูทางฝั่งของเขานะคะว่าเป็นยังไงบ้างเอ่อ ข้างบ้านเขาทำบ้านนะคะอันนี้ด้านด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายทำบ้านอีกแล้วนะคะตอนนั้นด้านขวากับด้านหลังเขาหัดกันทำเขาไม่ทำพร้อมกันเ <c oughs> นะีคะถ้ามีเสียงเข้าต้องขออภัยนะคะหนึ่งไม้เท้าราชินีไม้เท้าคนรักกัเงินอาจจะเป็นชาวทัดไฟเมสสิงห์ธนูนะคะ ระดับ,บราชินีไม่เท้าเขาเป็นระดับบอสระดับเจ้านายระดับเจ้าของธุรกิจหรือเปล่านะคะหรือเป็นรักต่างวัยหรือเปล่าว้าวเดอะซันด้วยนะคะเดอะซันมาคอนเฟิร์มอ้ถ้วยกับเดอะซันนะคะแสดงว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างแต่เขาก็คือไม่ถอดใจนะคะเขาก็คือเหมือนกับพยายามที่จะ สู้เพราะคุณมาโดยตลอดนะคะเพราะเขาเหมือนกับพิสูจน์แล้วนะคะว่าคุณเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในชวิตของเขาแล้วทําให้ชว่อของเขาเนี่ยมีแต่วความสดใสสวยงามมากขึ้นนะคะเดอะซันหรือว่าเข้ามาเป็นคู่บุญบาร,รมีช่วยเหลือเกือ้อกูลเขานะคะช่วยงานเขาช่วยธุรกิจเขาจนเขารู้สึกว่าเขาจะต้องแบบทําทุกอย่างนะคะเพื่อให้คุณกับเขาเนี่ยได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆนะคะได้มาลงเอยกันจริงๆนะคะเพราะนั้นเดอะซันกับสิบถ้วยนะคะแสดงว่า ดวงความรักดีจังเลยนะคะจันว่าทั้งคนที่มีคู่แล้วก็คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอุปสรรคจะผ่านพ้นไปได้นะคะทําให้คุณสองคนสามารถที่จะคลองรักกันนะคะเหมือนกับที่เขารอคอยเลยนะคะเนี่ยรอคอยที่จะให้คุณได้ไปอยู่ด้วยกันกับเขาหรือเปล่านะคะการมั่นหมายแต่งงานอะไรบางอย่างหรือความชัดเจนในการประกาศตัวเป็นแฟนเขาก็อยากเปิดเผยแล้วนะคะเ The s u นกับ10ถ้วยนะคะมีความชื่นมื่นมากๆนะคะ เห็นไหมคะการเริ่มต้นที่มั่นคงมากๆนะคะสวหรับการเป็นแฟนกันของคุณกับเขาหรือการเป็นคู่ชีวิตกันของคุณกับเขานะคะสิบถ้วยจะสันนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูฝั่งของคุณบ้างมีไพ่ของแปดเหรียญน,นะคะก้าดาบ เจ็ดเหรียญค่ะแปดถ้วยนะคะสิบดาบอืมสิบดาบอยู่ที่ฝั่งคุณจริงๆนะคะชาวทัดน้ำเหมือนกับเดทนะาะที่ขึ้นมาตอนแรกเจ็ดดาบเดอะมูนนะคะ ออกมาหลายใบแล้วก็ the f มฟ l ค่ะโอเคนะคะรงงานความรักของคุณนะชาวธาตุน้ำฝั่งของคุณเนี่ยเหมือนกับคุณผูกพันกับเขานะคะคุณทุ่มเทกับความรักครั้งนี้มานานมากๆแล้วก็ได้นะคะแต่เหมือนกับยิ่งคุณทุ่มเทยิ่งคุณดูแลเขาคุณยิ่งรู้สึกเครียดแล้วก็วิตกกังวลนะคะว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้นะคะเหมือนกับคุณผูกพันกับเขานะ,ะจาใจที่จะเหมือนกับ เดินออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนั้นนะคะถอยออกมาก่อนถอยออกมาตั้งหลักก่อนขอเป็นเพื่อนขอเป็นคนที่ยังแบบเจ็ดเจ็เรียยังอยู่ในชุดของกันและกันคอยให้คาปรึกษาคอยส่งกาลังใจให้นะแต่ถอยออกมานะคะในฐานะคนรักก็ได้นะคะเนี่ยสิบดาบมันจะเป็นต้องจบแต่เขาไม่ยอมให้คุณจบนะคะเจ็ดดาบเขาก็ยังพยายามติดต่อนะคะพยายามเข้ามาเหมือนกับแอบคบแอบคุยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณใจอ่อนนะชาว่าตน้ํานานะ คุณแอบเศร้านะคะแต่คุณจะเศร้าได้ไม่นานแล้วเพราะว่าเขาจะมีข่าวดีเข้ามาว่าเขาเคลียร์ตัวเองได้แล้วนะคะเขาโสดแล้วเขาเป็นอิสระแล้วนะคะกับปัญหาอุปสรรคที่อาจจะทําให้เขากับคุณไม่สามารถมาคบกันได้อย่างอ,ออย่างเปิดเผยนะคะเดอะฟูลนะเป็นข่าวดีของคุณนะคะอขอดูให้กับคุณอีกนิดนึงนะคะชาวท่าน้ำฝั่งของคุณเหมือนคุณปลดล็อกเลยนะคะอะไรที่คุณกุ้มอกกุ้มใจเดอะฟูลนะ ใหรแฟนนะคะคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีนะเขาเป็นผู้ใหญ่ใจดีสําหรับคุณก็ได้นะคะเหมือนกับโอ้โหไม่เท้าเขารับปากอะไรกับคุณไว้สัญญาอะไรคุณไว้แล้วเขาทําได้ตามคําสัญญานะคะท,ท,ทั้งๆที่ตอนแรกอ่ะคุณไม่ได้มั่นใจอะไรเลยนะคะอืแต่สุดท้ายนะคะจากสองดาบที่คุณไม่มั่นใจคุณลังเลจนคุณต้องถอยออกมาตั้งหลักเนี่ยเขา กลับมาให้ความชัดเจนกับคุณนะคะให้คุณเป็นเอ็มเพลสหรือเอ็มเพลร์ร์ของเขานะคะเป็นระดับของราชาราชนีนั่งอยู่บนบัลลังก์เคียงข้างกันกับเขานะคะเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่พลิกล็อกมากนะคะสำหรับความรักครั้งนี้พอคุณคิดว่ามันไม่ได้แล้วนะคะมันต้องจบแล้วแต่ปรากฏว่ามันกับสุขสมหวังนะคะสัตาน้ำนะคะขอให้ปฏิหารดีๆเข้ามาในความรักของคุณนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพลังใจกับช่องขอาจย์นรีกันด้วยนะคะกด s ูเปอรแ์แตงเขียนคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะและ้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะลาจริงๆแล้วสวัสดีค่ะ